สองเลนครับสองเลนเราไปไทยครับวันนี้นกใหญ่มาจีต้องไหนขั้นแรกสี่หมื่นครับดีใจไม่ไฟนี้ดีใจครับดีใจมากขั้นแล้วครับผมยังไงบ้างลูกเกมหมด3ยกรู้สึกมั่นใจหรือยัง3ยกยังครับมายก4ครับยก4มั่นใจได้ครับบ้างครับได้แข้งซ้ายแล้วก็ขอครับแล้วยกสุดท้ายตอนที่เขาไม่เดินใส่เรารู้สึกยังไงรู้สึกว่าก็ชนะแล้วรู้สึกมั่นใจครับผมยกเรารู้ไหมว่าเราเป็นรองด้วยไม่รู้ไม่รู้ครับแต่ว่าเรามั่นใจเลยครับวันนี้ได้อะไรบ้างครับก็ได้แข้งซ้ายครับครับแข้งซ้ายเยอะครับได้น้ำหนักเท่าไหร่วันนี้ได้1ปอนด์ครับใช่ครับถ้าไม่ได้1ปอนด์เป็นไงบ้างก็น่าจะยากอยู่ครับถ้าเจอกันใหม่ต้องต่อมาสมมุติถ้าเกิดเจอกันใหม่ก็กันว่าเหมือนเดิมแล้วแต่โมเตอร์ครับพี่เขามาเป็นยังไงบ้างก็มาเก่งๆครับครับอาวุธไหนเลยที่สร้างความลำบากใจให้แก่เราหมัดครับหมัดครับแล้วเราทำยังป้องกันตัวก็ป้องกันได้ครับก็แข้งซ้ายดักไว้ครับแก้เกมตามเทรนเนอร์สั่งครับฉีดแล้วเมื่อไหร่ครับ40,000ครับ40,000ครับจากใครรู้ไหมเนี่ยจากพี่จิมมี่แล้วก็เซนเมอร์เป็นล็อกครับที่เข้ามาในพิธีดีกี่ไฟเนี่ยนี่ไฟที่8ครับไฟที่8ครับชนะ4ไฟชนะ4ไฟ4ครับเท่ากันเลยสกอร์นะอยากเจอใครไฟหน้าอ่ะไฟหน้าก็ชั้นอีกไหมขึ้นชั้นอีกไหมน้ำหนักที่สุดได้แล้วแต่โบว์เตอร์น้ำหนักที่สุดเท่าไหร่อ่ะก็15.6ครับโอ้โหเดือดต่อเดือดเลยอยากขอบคุณใครบ้างครับก็อยากขอบคุณนายหัวตุ๊กแล้วก็พี่ๆน้องๆในค่ายครับแล้วก็เทรนเนอร์ครับเทรนเนอร์ทุกคนนะครับเอาละสกิลดาววันนี้ลูกศิษย์เราเท่าไหร่ครับ17ครับ17ครับเป็นคนที่ไหนครับเป็นคนสงขลาครับเอาละสกิลดาวในมุมมองในลูกศิษย์เราคนนี้เป็นไงบ้างครับเกมการเขาเป็นอาเด็กที่ใส่ดีขยันซ้อมครับผมเขาเป็นคนที่ตั้งใจแต่ต่อยน้อยต่อย29ครั้งเองอย่างไฟนี้ไฟที่30ครับพื้นที่เป็นร้อยเลยเบอร์ครับผมครับเสร็จแล้วเขาตั้งใจต่อยครับเขาตั้งใจแล้วก็พอดีเราสอนมาใช้ได้ครับผมการเนี่ยการก็ไปตามเกมใช่ใช่ครับผมครับกำลังก็ต่อยตามเกมอยากถึงขั้นเข้มเข้มเลยอย่างนี้ว่ารองอ๋อเดี๋ยวต้องรออีกสักนิดครับผมเราสร้างกระดูกสักเสียงไฟนะครับวันนี้ถือว่าขึ้นชั้นเยอะนะครับผมครับไฟน่าอยากเจอใครบ้างแล้วแต่ผมแล้วแต่ตัวโปรเตอร์เขาประกอบมาให้ครับผมยังไม่นี่รู้ที่ครับต้องเขาเล่นจากฟาร์มถึงซุ้มรอที่ไหนบ้างครับผมแต่ผมก็ฝากถึงทีมงานที่เชียร์ผมเอฟซีทุกคนที่เชียร์ผมเอาชนะครับผมวันนี้ก็ถือว่าได้เก่งไปแฮปปี้ครับฝากเราไว้มาไทยนะครับครับผมทีมงานไว้มาไทยที่เชียร์ที่ค่ายเต็มทั้งค่ายเลยก็ขอบคุณทุกคนครับผมที่ช่วยกันเชียร์ขอบคุณเต็มประมาณครับขอบคุณครับ